สวัสดีค่ะพบกับคำเงินฟาร์มชัยแนลค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราถ่ายไว้นานแล้วนะคะนี่คือลูกหมูกำพร้านะคะอายุได้3วันครึ่งนะแม่มันตายค่ะแม่มันป่วยหลังคลอดนะคะก็ยื้อชีวิตได้แค่3วันครึ่งค่ะแล้วก็ตายนะมีลูกทั้งหมด12ตัวค่ะ4ตัวเราฝากไปกับแม่ตัวอื่นที่คลอดตอนช่วงที่แม่มันเสียพอดีนะคะเราก็เลยฝากไปได้แค่4ตัวนะเพราะว่าแม่ตัวใหม่มีลูกได้10ตัวค่ะแล้วมันมีเต้า14เต้าก็เลยฝากไปได้แค่4ทีนี้ก็เหลือ8ตัวค่ะเป็นภาระที่เราจะต้องเลี้ยงดูให้มันรอดนะคะที่ฟาร์มถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้นะคะเราจะใช้นมวัวแดงนะคะเอานมวัวแดงรสจืดมาล่อก่อนนะนี่เป็นแบบนี้นะคะเอาใส่ถาดเลยไม่ต้องเอาใส่ขวดนมนะเอาใส่ถาดให้มันดื่มเลยค่ะอันนี้เราโชคดีหน่อยที่มันได้กินนมเหลืองแล้วนะคะแล้วก็แบบลูกมันก็แข็งแรงทุกตัวนะเพราะว่านมเหลืองสำคัญที่สุดเนาะมันก็แบบกินจน3วันแล้วอะลูกมันก็โตจนกินน้ำไปแล้วค่ะที่จริงมันก็กินไม่เป็นหรอกเราก็เอานมใส่กระถางแบบเนี้ยให้มันนะคะแล้วก็ปล่อยเลยเดี๋ยวมันจะมากินของมันเองค่ะมันหิวถ้ากินนมวัวแดงรสจืดนะคะขี้มันจะไม่ไหลมันจะขี้เป็นก้อนแบบนี้เลยนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะถ้าเราใช้นมผงสำหรับสัตว์เราลองมาทุกวิธีแล้วนะคะมันขี้ไหลค่ะมันขี้แตกแล้วก็ขนมันจะเหนียวถ้ากินนมวัวแดงแบบเนี้ยขนมันจะไม่เหนียวขนมันก็จะนิ่มๆไม่เหมือนพวกนมผงสำหรับสัตว์นะคะที่ขายทั่วไปถูกอยู่แต่แบบมันไม่ถูกกับหมูนะเราลองมาทุกอย่างแล้วค่ะนมวัวแดงดีที่สุดนมโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะหรือนมแพะก็ได้นะแต่นมแพะก็จะแพงหน่อยเราก็จะใช้นมวัวแดงค่ะให้มันกินจนไปถึงอายุ 7-8 วันเราจะเริ่มผสมนมวัวแดงนะกับอาหารสูตรพีแลกก็ได้นะคะหรืออาหารรุ่นเรียรางอ่ะผสมให้มันเป็นโจ๊กน้ำแบบนี้เป็นโจ๊กๆน้ำให้มันมีโปรตีนด้วยนะคะเพราะว่านมวัวเฉยๆมันก็แบบไม่มีโปรตีนเนาะหมูมันก็กินเหมือนเป็นน้ำเฉยๆแล้วก็ผสมอาหารไปด้วยนะคะทำเป็นโจ๊กอ่ะให้มันกินแบบนี้นะนี่เราโชว์ให้ดูเนี่ยเห็นไหมนมวัวแดงรสจืดค่ะนี่อันนี้เป็นช่วงอายุวันที่5ล่ะในคลิปเนี่ยได้2วันนั้นก็กินไปแล้วนะไม่ต้องใส่ขวดนมนะคะเอาใส่กระถางแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะมากินของมันเองเราจะไม่ได้ป้อนค่ะง่ายๆเนาะ 2-3 ชั่วโมงค่ะเอามาให้กินทีนึงนี่มันจะไม่ได้เฝ้าอ่ะเนาะนี่เป็นวิธีที่เราทำนะคะง่ายๆนะบางคนก็มีถังที่เป็นแบบจุกนมด้วยนะแต่เราจะทำแบบนี้ค่ะหมูก็จะกินแบบนี้ที่สำคัญกบไฟให้ตลอดนะคะเพราะว่าลูกหมูมันขาดความอบอุ่นเนาะเดี๋ยวมันจะท้องเสียขี้ไหลแต่เรารับประกันว่าถ้ากินนมวัวแดงอ่ะขี้จะไม่เป็นน้ำจะไม่ท้องเสียแล้วก็เราจะมีน้ำเปล่าให้ด้วยนะคะน้ำไว้ดื่มอ่ะใส่กระถางเหมือนกันแต่เราจะผสมยาโคลิสตินลงไปด้วยนะคะมันกินอันนี้แล้วมันก็จะไปกินน้ำเหมือนเดิมนี่หัดให้มันกินค่ะเนี่ยเห็นมันกินเก่งทุกตัวนี่เป็นช่วงแรกๆที่เราให้ลองให้นมนะคะนี่อย่างที่บอกไปนะคะเราก็จะเริ่มผสมอาหารข้นให้มันนะคะอาหารเม็ดอ่ะผสมกับนมนะคะเนี่ยเป็นโจ๊กให้มันช่วงอายุได้ 7-8 วันค่ะแล้วทีนี้หลังจากนั้นนะคะเราจะเอาอาหารเม็ดที่เป็นเม็ดอะค่ะ
เรียราอ่ะวางไว้ข้างๆด้วยนะคะหัดให้มันกินนะนี่มันจะไปเริ่มกินอาหารเม็ดช่วง2สัปดาห์อายุได้14วันช่วงนั้นแต่เราไม่ได้ถ่ายไว้นะคะมันก็จะกินเป็นของมันละเราก็พยายามลดนมลงนะคะลดนมลงจากผสมกับอาหารวันละ3กล่องเนี้ยก็ลดลงเรื่อยๆนะคะจนไม่เหลือนมเลยวันที่14เป็นต้นไปค่ะมันก็กินอาหารเม็ดได้รับประกันเลยนี่เป็นช่วงอายุ30วันค่ะเราขายออกลูกหมู8ตัวเนี้ยค่ะเราขายออกนะเป็นลูกหมูกำพร้านะคะในคลิปเลยอายุ30วันเต็มค่ะคือมันกินเก่งแล้วอะตั้งแต่อายุได้14วันค่ะมันกินอาหารเม็ดเป็นแล้วแล้วก็เลี้ยงมาเรื่อยๆเลยนี่เลี้ยงมาพร้อมกับน้องโชคช่วยนะคะแต่เราไม่ได้ขายโชคช่วยไปนะโชคช่วยอยู่ในข้อขุนนะคะโชคช่วยเราจะเอามาไว้เป็นพ่อล่อนะแต่ตอนแต่อันนี้เราลูกหมูขายออกนะคะลูกหมูกำพร้านี่แหละขายออกตัวใหญ่ไหมนี่คือมันกินอาหารเป็นนะเราโชคดีนะคะที่มันกินนมเหลืองแม่มันมาแล้วทีนี้ก็กินนมบัวแดงต่อเลยแล้วก็กินอาหารเม็ดไม่ป่วยเลยค่ะชุดนี้ไม่ป่วยสักตัวเลยนะคะแล้วก็เลี้ยงเราเอาไปฝากกับแม่ตัวอื่นด้วยนะ8ตัวแต่ทีนี้ลูกมันเยอะค่ะเราก็เลยต้องเอาออกมาเลี้ยงอีกตอนที่แม่ตัวนั้นคลอดได้ลูก5ตัวนะคะแต่แบบหลังจากนั้นมันก็ออกมาเรื่อยๆจนแบบไม่มีเต้าให้นะคะพวกนี้ก็เลยได้เลี้ยงเองนะเราก็ไม่ได้ถ่ายไว้นะคะมาถ่ายตอนช่วงสุดท้ายตอนที่เนี่ยขายออกพอดีนี่เราเอาหมูออกไปขายหน้าปากซอยนะคะเอาออกไปข้างนอกเนาะนี่ห่างจากฟาร์มประมาณ1กิโลค่ะโดยประมาณนี่โชคดีนะคะที่แบบหมูมันไม่ป่วยอะไรเลยแล้วก็โตได้น้ำหนักพอดีนะคะ30วันเต็มนี่ลูกหมูขายออกตัวละ 1,500 นะคะอายุ4สัปดาห์โดยปกติยานมค่ะแล้วก็ขายออกเลยนะลูกหมูสำหรับขุนมีขายทุกเดือนนะคะแต่แบบต้องสั่งจองก่อนเนาะโทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0801924007นะคลิปนี้หลักๆ ก็แค่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเลี้ยงหมูกำพร้านะคะว่าเลี้ยงยังไงเพราะว่าบางคนจะต้องเจอสถานการณ์แบบนี้แน่นอนที่แม่หมูตายแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะเลี้ยงนมผงบอกตามตรงคือนมผงสำหรับสัตว์นะคะที่ขายเขาขายเป็นกิโลอ่ะโลละ100กว่าบาทอ่ะอันนั้นไม่เวิร์กนะคะมันทำให้ลูกหมูท้องเสียนะมันจะแบบขนเหนียวเลยแหละแล้วก็จะท้องเสียไม่หยุดเลยเราเคยมาแล้วนะคะประสบการณ์จริงทีนี้เราก็เปลี่ยนมาใช้นมวัวแดงถึงจะเปื้องหน่อยแต่ว่าลูกหมูมันไม่ป่วยไม่ท้องเสียก็ถือว่าคุ้มค่ะแต่เราก็ต้องพยายามให้มันกินอาหารเม็ดให้เป็นโดยเร็วที่สุดนะคะของเราก็อย่างที่บอกกินโจ๊ก1อาทิตย์ค่ะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาหารเม็ดเลยค่อยๆลดนมลงนะคะนี่แต่อย่างที่บอกนมวัวแดงค่ะหาง่ายแล้วก็ดีด้วยนะคะช่วยชีวิตลูกหมูนะนี่เราขายให้ลูกค้าไปนะคะทั้ง8ตัวเลยจ้ะนี่ตัวละ 1,500 นะก็ยังขายได้ราคานะคะลูกหมูกำพร้าของเรา แต่มันอ้วนอยู่ค่ะน้ำหนักดีด้วยเหมือนหมูหย่านมทั่วไปเลยค่ะนี่คุณแม่คนนี้มารับลูกหมูเรา2ครั้งแล้วนะคะก็เป็นลูกค้าประจำแล้วขายชุดเมื่อกี้ไปละแล้วก็มารับใหม่นะคะแถวๆนี้แหละใกล้ๆเราไม่ไกลนะคะนี่เอาฟ้าทลายโจรมาฝากด้วยขอบคุณมากนะคะ อันนี้ถ่ายไว้นานแล้วเนาะแล้วแต่เราแบบไม่ได้เอามาลงนะคะมันอยู่ในเครื่องโทรศัพท์ที่ระเบิดอะแล้วจริงๆก็เพิ่งไปเอาคืนมานะคะเอาไปซ่อมกลับมาละนี่เพราะว่าไฟล์คลิปนี้มันอยู่ในโทรศัพท์เครื่องที่ระเบิดไปนะคะนี่เพิ่งได้เอามาลงนะนี่ค่ะ
ายให้ดูค่ะลูกหมูสมบูรณ์ทุกตัวนะคะฟาร์มเรายังไม่เป็นโรคนะบอกไว้ก่อน ยังขายหมูออกเรื่อยๆค่ะมีลูกหมูขุนนะแล้วก็มีแม่พันธุ์นะคะใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะโอเคขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องคำพูดเงินฟาร์มชานแนลบนช่อง YouTube และคำพูดเงินฟาร์มเพจบน Facebook ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆของการเลี้ยงหมูในคลิปต่อๆไปนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ